ถ้าพูดถึงอยุธยาพูดนึกถึงโบราณวัตถุค่ะแล้วก็เป็นพวกวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญคืออยุธยาเป็นมรดกโลกด้วยค่ะคิดถึงว่าเป็นเมืองหลวงตั้งแต่สมัยโบราณตั้ง 4-500 ปีมาแล้วค่ะแล้วก็สภาพในปัจจุบันก็ยังบ่งบอกอยู่ว่าเป็นเมืองหลวงเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมาค่ะพูดถึงอยุธยาเนี่ยก็ต้องหนึ่งอย่างเดียวเมื่อเริ่มเขาจะพูดว่าคำว่ามรดกโลกก็จะมาดูของเก่าดูที่ดินเก่าดูเมืองท่องเที่ยวคือแหล่งประวัติศาสตร์ถิ่นกำเนิดของกรุงเก่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบราณสถานช้างที่นักท่องเที่ยวเขาชอบมาเที่ยวกันนะคะนี่คือเสียงประชาชนที่พูดในแนวทางเดียวกันเมื่อพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะต้องนึกถึงเมืองมรดกโลกศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวที่นี่จนทำให้พระนครศรีอยุธยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่โครงการสานพลังประชารัฐในกลุ่มการส่งเสริมการท่องเที่ยวเลือกที่จะพัฒนาและตั้งเป้าหมายให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของเมืองไทยอยากให้พัฒนาเรื่องประชาสัมพันธ์มากกว่าค่ะเพราะว่าอยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากและก็เป็นมรดกโลกที่ควรรักษาไว้ค่ะของเก่ารักษาไว้นะคะที่เป็นโบราณสถานอะไรรักษาไว้แต่เราจัดให้เป็นระบบระเบียบให้ดูสวยงามไม่ละเกะละกะใครพอพูดถึงอยุธยาเนี่ยในทั่วโลกพอพูดถึงอยุธยาเนี่ยวิอยุธยาพูดอะไรอย่างนี้อยากเป็นยังไงก็อยากให้อนุรักษ์ของเดิมไว้มากไว้มั่งไม่ใช่ว่าตัดของเดิมทิ้งหมดแล้วเอาของใหม่เข้ามาก็ถ้าอะไรมันทำแล้วมันดีขึ้นก็น่าทำแต่ถ้าอะไรมันทำแล้วแบบมันทำลายท้องถิ่นก็ไม่น่าทำก็เห็นด้วยนะถ้ามันดีขึ้นถ้ามันทำให้ธุรกิจหรืออะไรหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็โอเคโดยอาชีพแล้วคือที่เป็นคนขับรถลูกประจำแบบรถตุ๊กๆนี่คือรถประจำจังหวัดอยู่แล้วไงถ้าเกิดว่าเขาส่งเสริมขึ้นมามันก็น่าจะดีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานประกอบกับการได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกโครงการสานพลังประชารัฐจึงวางแผนงานโดยตั้งเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบในการพัฒนาภายใต้ชื่อโครงการแปลงโฉมอยุธยาซึ่งตั้งเป้าว่าในปี2568จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติกว่า 15-20 ล้านคนต่อปีซึ่งเพิ่มจากปี2559ที่มีประมาณ7ล้านคนต่อปีและคาดว่าในปี2568จะมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 170,000 บาทต่อปีเป็น 450,000 บาทต่อปีโดยสิ่งที่จะดำเนินการประกอบด้วยบูรณวัดและโบราณสถานปรับภูมิทัศน์ทั่วเกาะเมืองจัดแสงสีในโบราณสถานพัฒนาเส้นทางจักรยานจัดระเบียบทางเท้าหารถรางเชื่อมเส้นทางต่างๆในราคาประหยัดจัดโซนนิ่งเกาะเมืองพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นสากลรวมทั้งทำให้อยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องพักค้างแรมด้วยแม้ว่าโครงการดังกล่าวยังคงเป็นแผนงานแต่สำหรับชาวอยุธยาถือว่าเป็นแผนและอนาคตของพวกเขาโดยสิ่งสำคัญคือต้องไม่ทำให้คนในท้องถิ่นและวัฒนธรรมความเป็นอยุธยาเลือนหายไปเพื่อแลกกับรายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้นทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน